ทางแอดมินฝากแจ้งว่าตอนนี้ปากหมุดในปากหมุดคลิปเรียบร้อยแล้วนะคะ <Okay. S 2> สามารถไปดูได้ค่ะยังไงเดี๋ยวลองไปดูนะครับไอ้คลิปที่ให้ฝึกในท่านอนนะครับท่านต่อไปครับคุณฐานิดถามว่าถ้ายกมือพร้อมลมหายใจใช้จินตนาการยกมือได้ไหมคะเพราะเป็นสตรกข้างขวายกมือไม่ขึ้นคะ่ะเอ่อ ก็อย่าไปใช้จินตนาการถ้ากรณีนี้ยกมือไม่ขึ้นก็อาจจะมันมันมีอีกวิธีหนึ่งนะอาจจะไม่ได้ผลเท่าแต่มันมาช่วยแทนกันได้บ้างนะเช่นเราใช้ มือกำแล้วก็มือแบแทนนตอนตอนนั่งหรือจะตอนนอนหรือท่าถนัดยังไงก็ตามเนี่ยนะครับคือเวลาหายใจเข้าเราก็กำรรเข้ามาเนี่เวลาหายใจออกก็แบรออกจนสุดพร้อมกับลมหายใจนะคือให้มันมีจังหวะช้าเร็วเนี่ยเท่ากับอัตราเร็วของลมหายใจที่จะเข้าไปจนสุดหรือว่าออกมาจนสุดนะอันนี้มันก็พอช่วยได้นะ เพียงแต่ว่าไม่คงคาดหวังคุณภาพไม่ได้เท่าแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันมีสิ่งที่ชดเชยหรือสิ่งที่ทดแทนนะฮะขอให้เข้าใจเจตนาหรือว่าจุดประสงค์ของการใช้มือไกด์ด้วยว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้อยู่ที่ท่าทางมันอยู่ที่การที่เราอยากจะมีสติรู้สึกถึงลมได้ตลอดรอดฝังนะครับทั้งขาเข้าขาออก พอลมหายใจเป็นสิ่งที่ตามได้ยากคนทั่วไปถ้าหากว่าไม่มีมือไกด์ก็จะหลงทางนะดูลมหายใจไปไม่กี่ทีเนี่ยหลงไปตามความฟุุงและแต่ว่าการที่มีมือความเคลื่อนไหวเข้ามาเป็นส่วนประกอบช่วยเนี่ย mm hmm. ก็อย่างน้อยนะช่วยให้ไม่หลงไปง่ายเหมือนเดิมนะครับ